ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะนี่เป็นข้อสอบจริงนะครับก็มาเฉลยละเอียดกันละกันนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่ารูปแปดเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมทั้งหมดกี่เส้นนะน้องไฮไลท์คำว่าเส้นทแยงมุมเลยนะครับข้อนี้ภาคกก็เคยออกนะครับสูตรของเส้นทแยงมุมเนี่ยนะครับมันคือจำนวนเหลี่ยมนะ n คือจำนวนเหลี่ยม n คูณ n ลบ3ทั้งหมดหารด้วย2นะ n คูณ n ลบ3ทั้งหมดหารด้วย2นี่คือสูตรหาจำนวนเส้นทแยงมุมนะฮะ n นี่คือจำนวนเหลี่ยมเพราะนั้นเราก็แทน n เป็น8ก็ไปได้เลยครับคำนวณก็จะได้คำตอบแล้วเป็น8คูณกับ8ลบ3ขออนุญาตลบเลยนะ8ลบ3ได้5นะครับแล้วหารด้วย2ตรงนี้ตัดกันได้4 5คูณ4ได้20เส้นครับข้อนี้ไม่ยากถ้าน้องจำสูตรแทนปุ๊บตอบเลยนะครับเป็นสูตรพื้นฐานของภาคกด้วยแล้วใครเป็นลูกศิษย์ภาคกอาจารย์ก็จะต้องเน้นคำนี้ให้พวกเรานะครับเส้นทแยงมุมพวกนี้นะ